วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เข้มข่าวเย็นนะคะวันนี้10พฤศจิกายน2566อยู่กับคุณเสถียรดิฉันเฟิร์นสุชาดาค่ะครับแน่นอนนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวร้อนๆล่าสุดเลยก็คือท่านนายกเศรษฐาประกาศคิกออฟแล้วนะครับแจกเงินดิจิตอลท่ามกลางความคลุมเครือที่ผ่านมาวันนี้ชัดแล้วนะฮะว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะเดินหน้าแน่นอนวันเลยเชิญ2ท่านมานั่งคุยกันนะครับในแง่ของทั้งทางการเมืองเพราะนโยบายนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรือธงนะเป็นเดิมพันชีวิตของพรรคเพื่อไทยด้วยอีกด้านหนึ่งคือในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจวินัยการเงินการคลังจะกระทบหรือเปล่าท่านแรกนะครับอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวนะครับท่านเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านนึงนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังนะฮะคุณธีรชัยภูวนาถนานุบาลสวัสดีคุณธีรชัยครับสวัสดีค่ะนี่จะได้คุยกันทั้งมุมของทางเศรษฐกิจทางการเมืองเพราะมันผสมกันหมดนะฮะอ่ะลองฟังท่านนายกดูก่อนวันนี้ท่านแถลงนะฮะแล้วพูดถึงเงื่อนไขต่างๆในการแจกเงินดิจิตอลลองฟังดูก่อนนะฮะโดยรัฐบาลจะมอบสิทธิ์การใช้จ่าย 10,000 บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทเพื่อความชัดเจนนะครับประโยคนี้แปลว่าถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันโดยให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มและขยายพื้นที่การใช้จ่ายครอบคลุมระดับอำเภอระดับอำเภอตามที่ได้รับความฟังความคิดเห็นมาแต่ตลาดทั่วโลกเองก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเกินเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้เม็ดเงินในระบบเหือดหายอยู่แล้วซ้ำเติมด้วยเศรษฐกิจใต้ดินที่เติบโตหนักอย่างน่ากลัวจนทำให้เงินยิ่งหายไปจากระบบจำนวนมากและตามเก็บภาษีไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่เติมเม็ดเงินใหม่เข้าไปจะไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอประชาชนก็ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยกำลังซื้อก็ถดถอยการบริโภคในประเทศจะตกต่ำลงไปอีก แต่เมื่อเราเติมเงินในกระเป๋าของประชาชนให้ประชาชนช่วยกันออกมาใช้เงินซื้ออาหารมากินก็ได้ซื้อสินค้ามาลงทุนก็ดีเงินยิ่งหมุนไปหลายรอบการค้าขายก็ยิ่งคึกคักธุรกิจขนาดเล็กจะค่อยๆเติบโตหนี้สินก็จะค่อยๆหมดหายไปที่ดีขึ้นเรื่อยๆนี่หวังว่ามันจะไปกระตุ้นให้มันเกิดความสะพัดขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจผมถามอดีตรัฐมนตรีครั้งก่อนนะอันนี้ตรงตัวเลยในฐานะท่านเคยควบคุมระบบการเงินการคลังของชาติ 500,000 ล้านเป็นเงินกู้ 70,000 บาทต่ำลงมาคุณเจชัยมองยังไงผมเพิ่งจะโพสต์ใน Facebook เนี่ยนะครับว่าผมว่าดูแล้วมันมีปัญหา 4-5 ข้อด้วยกันโอ้เห็นเลยนะฮะจากการแถลงครั้งนี้ข้อที่1เนี่ยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังครับมันมีอยู่มาตรา1ครับมาตรา9วรรค3เนี่ยมันบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวเวลานี้นะครับถามว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันติดลบมาหลายไตรมาสหลายปีแล้วแล้ว 2.7 นี่มันก็ไม่ได้คิริคิเรนะแต่ว่าเขาบอกอยากได้5ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะผมว่ามันจะถูกตีความได้ว่ามันไม่ใช่โครงการเพื่อที่จะฉุดประเทศไทยเนี่ยนะครับจากในบึ้งเหวเนี่ยขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นมันจะออกมาเป็นลักษณะของเป็นโครงการที่มันก่อให้เกิดความนิยมทางการเมืองซะมากกว่าแล้วปัญหาคืออย่างนี้ครับมันมีคนที่ทักท้วงเนี่ยว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเนี่ยไว้มากมายไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยที่ผมมองคือ เวลานี้เนี่ยนะครับชัดเจนว่าเขาไม่ได้ใช้เงินดิจิตอลมันจะเป็นการใช้เงินปกตินะครับลักษณะอย่างนี้คือเดิมเนี่ยโครงการเนี่ยโปรโมชั่นเอาไว้เนี่ยว่าไม่ใช่จ่ายเงินธรรมดาแต่เป็นการจ่ายเงินแล้วพาให้เราเนี่ยจากก้อนดินขึ้นไปสู่ก้อนเมฆเลยในเชิงเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรเนี่ย
เวลานี้ไม่มีก็เป็นเป๋าตังค์มันเป็นเป๋าตังค์เหมือนเดิมมันคือการแจกเงินเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นกรณีที่วิเศษวิโสปัญหาที่3เนี่ยนะครับไปกำหนดเงื่อนไขในการห้ามไม่ว่าจะเป็นห้ามเอาไปชำระหนี้ครับแล้วบางคนมันเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยขากำลังจะหักแขนกำลังจะโดนฟาดเนี่ยนะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไม่สามารถเอาไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดตลาดที่เขาเรียกส่วนลดคือร้านค้าก็ขายของให้กับเขาเนี่ยแล้วรับเป็นเงินดิจิตอล 10,000 แล้วประชาชนก็เอาขายของนั้นขายกลับคืนให้กับร้านในทันทีเลยเนี่ยนะครับยอมรับเงินเป็นเงินสดจริงสมมุติสัก 8,000 อย่างเงี้ยนี่มันเป็นการไปทำโครงการซึ่งมันทำให้เกิดตลาดส่วนลดที่ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะไปห้ามเขาใช้จ่ายมากไปถูกต้องมากไปแล้ว4นี่นะครับถ้าเราสังเกตดูนี่คืออย่างนี้คือคราวที่แล้วเนี่ยร้านค้าขนาดเล็กขนาดย่อยเนี่ยพอเข้าโครงการของในช่วงรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับปรากฏว่าจากเดิมเขาอยู่นอกระบบกลายเป็นว่าถูกประเมินภาษีเป็นตัวเลขเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เที่ยวนี้เนี่ยนะครับร้านค้าขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยหลายร้านเนี่ยไม่กล้าเข้า มันจะกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเป็นเฉพาะร้านค้าขนาดใหญ่แต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับ ครับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามหัวมุมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเท่าเปล่าที่อยู่ในตลาดสดก็เนี่ยเข้าตรงหมดระบบนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะเขาจะไม่มาลงทะเบียนเข้าโครงการเหรอถูกต้องคือมันเล็กเกินไปนะครับเล็กเกินไปสุดท้ายเนี่ยนะครับยังมีอีกอันที่ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าข่ายจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าอุ้ยเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเราไปดูไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยชี้แจงกกต.ไปบอกแหล่งเงินเนี่ยมันจะมาจากงบประมาณครับเขาจะเจียดงบประมาณโน่นงบประมาณนี้ไปหักจากโครงการที่มันจำเป็นใช่ในขณะนี้มันเป็นเงินกู้แล้วจะใช้วิธีออกพระราชบัญญัติก็คือเพื่อที่จะกู้เงินนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเนี่ยมันมีอยู่ 4-5 ข้อที่ผมอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่ายังมีความเสี่ยงอยู่แต่กู้เงินผ่านระบบสภาปกตินะก็คือใช้กฎหมายในการให้รัฐบาลกู้เงินครับอาจารย์โอฬารในทางการเมืองอันนี้เรือธงเลยนะฮะใช่ครับนี่คือเทบทหน้าตักอาจารย์ฟังเงื่อนไขต่างๆแล้วผมคิดว่าเขามีความพยายามในการที่ต้องดิ้นเพราะว่ามันเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนตอนหาเสียงเอาไว้ชัดเจนมากคือถ้าไม่ทำนะครับมันจะสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองเอาไว้ว่าต่อไปใครตั้งพรรคสัญญาอะไรก็ได้ไม่ต้องทำตามเงื่อนไขคือไม่ทำเสียหายนะใช่ครับก็ต้องทำพอทำเสร็จปั๊บนะครับผมคิดว่าเขาพยายามจะดิ้นจนแบบคือดิ้นแล้วมันออกมาไม่ตรงปกคือเพื่อที่จะรักษาสัญญาเพื่อที่จะรักษามาตรฐานและเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในอนาคตที่รู้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะต้องต่อสู้กับพรรคก้าวไกลนะมันมีต้นทุนแล้วการตั้งรัฐบาลที่ผ่านมามันก็เสียต้นทุนไปเยอะมากเขาไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก็ต้องเข็นพอเข็นไปแต่ออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ตรงปกก็คือโดยหลักการแล้วนะเขาพูดอะไรเอาไว้สัญญาอะไรเอาไว้นะครับ56ล้านคนก็ต้อง56ล้านคนทวนหน้าทวนหน้า16ปีครับแต่ตอนนี้พอมาเปลี่ยนเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้หลักการหลายอย่างนะมันบิดเบี้ยวไป อย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บแล้วไอ้คนที่มีเงินเดือนนะครับ 70,000 หรือว่านะครับมีเงินฝาก 500,000 เนี่ยเขาผิดอะไรที่เขาไม่ได้การนิยามอย่างนั้นเอาเหตุอะไรว่าเขาคือคนรวยเขาอาจจะมีเงินเดือน 70,000 จริงแต่ภาระหนี้สินเขาอาจจะเยอะก็ได้หรือเขาอาจจะมีเงิน 500,000 เงินเก็บจริงแต่คือเงินเก็บก้อนสุดท้ายก็ได้แต่เขาก็เสียโอกาสอันนี้ไปคือเดือน 70,000 อาจจะไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้จ่ายเลี้ยงลูกครับแล้วถ้าเราดูนะคนที่มีรายได้ประมาณ 70,000 คือกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงที่กำลังสร้างตัวทั้งสิ้นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเทอมลูกเหล่านี้คนเหล่านี้ผิดอะไรเห็นไหมเมื่อกลับไปที่ตัวนโยบายคือเห็นใจรัฐบาลนะไม่ทำไม่ได้แต่พอทำแบบนี้ปั๊บมันก็เกิดคำถามตามมาอีกเยอะประเด็นที่ผมจะเพิ่มเติมที่ดร.รันพูดไว้อีกนิดนึงเนี่ยตรงนี้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับพอวันถึงขั้นที่เราจะต้องมีการชำระคืนหนี้เนี่ยไอ้คนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดเลยคือคนชั้นกลางไอ้คนที่เงินเดือนเกิน 70,000 เนี่ยแหละไอ้คนที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยแหละไอ้คนที่ไม่ได้สิทธิ์นี่แหละเพราะอะไรครับเพราะว่าลักษณะของการเก็บเงินเก็บภาษีเนี่ยจะไปเก็บภาษีจากคนจนมากๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องมาจากการใช้จ่ายอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะถ้าผมเป็นคนเงินเดือนเกิน 70,000 หรือจะมีอะไรมีเงินอยู่ในบัญชีเกินกว่า 500,000 เนี่ยแล้วผมรู้ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนแบกภาระชำระคืนหนี้ในส่วนที่ผมควรจะได้ผมจะต้องไปแบกภาระคืนหนี้ในส่วนของคน
คนที่ฐานะด้อยกับผมด้วยอย่างเงี้ยเลยเป็น2เท่า3เท่าอะไรนี่เราไม่ได้ก็ไม่ได้แถมยังต้องไปจ่ายภาษีแทนเขาอีกผมว่าเขาจะแค้นอกแค้นใจพอสมควรนะหรือเอาจริงๆจริงๆจำนวนที่ตัดไปไม่ได้เยอะนะจาก56หรือ50ล้านจริงๆถ้าไม่ตัดไปเนี่ยคุณธีราจะคิดว่าคือรัฐบาลก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าไม่ตัดเลยโอ้โหมันมากไปเกินจะแบกไหวไอ้ตรงนี้ก็เนื่องจากถูกวิจารณ์เนี่ยมันกลายเป็นเวลานี้พอรัฐบาลถูกวิจารณ์เซนซิทีฟแล้วเนี่ยนะฮะก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าย่อลงมาแล้วเนี่ยนะย่อสเกลลงมาย่อสเกลลงมาลดเป้าหมายลงหน่อยแต่อย่างที่อาจารย์รานพูดเนี่ยมันไม่ตรงปกพอย่อปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกกระบวนการเลยทุกกระบวนท่าย่อมาปุ๊บมันไม่ตรงปกเลยยังเงื่อนไขการห้ามใช้ซื้อน้ำมันห้ามจ่ายค่าเทอมอะไรห้ามใช้หนี้อย่างเงี้ยคุณจะคิดว่ามันจะทำให้การใช้มันยุ่งไปไหมหรือว่าเขาต้องล็อกเพื่อไปใช้กระตุ้นจริงที่จริงเนี่ยนะถ้าหากว่ารัฐบาลคือรัฐบาลเวลานี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือไปปนกันครับระหว่างนโยบายเนี่ยที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศยกระดับแต่มันไม่เกิดนะล่ะกับนี่อีกนโยบายนึงเนี่ยเป็นนโยบายประเภทสวัสดิการรัฐสวัสดิการคือดูแลเฉพาะคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาฐานะเปราะบางถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วจ่ายเงินเนี่ยช่วยเหลือแต่เฉพาะคนจนซึ่งตามสภาพัฒน์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4ล้าน5ล้านคนนะครับเงินก็ใช้ไม่มากแล้วจ่ายแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกำหนดเงื่อนไขอะไรมากเลยพวกนี้เนี่ยพอได้หมื่นหนึ่งเนี่ยนะเดือนนึงเขาก็หมดแล้วคือกระตุ้นแน่นอนแล้วถ้าเขามีภาระเป็นหนี้นอกระบบนะฮะจะหกขาแขนหักขาให้เขาไปใช้ตรงนี้เขาจะดูแลลูกในการที่จะไปโรงเรียนก็ให้เขาไปใช้ตรงนี้ให้มันมีความยืดหยุ่นเนี่ยผมว่ากลับสะดวกกว่าแต่อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์ที่รัฐบาลวางเอาไว้หรือเปล่าคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดสมมติจะมาให้เฉพาะคนจนมันเหมือนจะเป็นการอุ้มเฉพาะคนที่รายได้น้อยอะค่ะก็นี่ไงเขาผมถึงบอกว่าเขาสับสนมันปนกันอยู่เขาเดิมเนี่ยนะฮะอย่างที่อาจารย์ท่านว่าคือออกเรือธงมาเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าไอ้นี่มันจะเป็นการทำยิ่งใหญ่เศรษฐกิจไทยที่นอนอยู่ในเตียง ICU เนี่ยปั๊มแล้วเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาสามารถเดินได้นะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าเรายืนอยู่บนก้อนดินเราก็จะขยับไปยืนอยู่บนก้อนเมฆไอ้พวกที่มันไม่ได้เกิดเวลานี้ก็เลยกลายเป็นว่าอย่างน้อยก็ต้องพยายามให้ใช้เงินเยอะไว้หน่อยจาก 500,000 ก็ลงมาเหลือ 500,000 มันก็ยังออกมาทางนี้แต่ว่าเอาจริงเข้าแล้วเนี่ยถ้าวางแผนตั้งแต่แรกเลยเนี่ยให้ออกมาเนี่ยเป็นนโยบายในเรื่องสวัสดิการเนี่ยเรียบร้อยกว่าเยอะผมถามคุณอย่างนี้คือก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิทธิ์อะที่เราควรได้ก็อยากได้คนที่อยากได้เยอะอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์ฟังอย่างนี้แล้วคุณเดชเหมือนระแวงมากไปไหมหรือกลัวอะไรมากไปหรือเปล่าซับซ้อนไปหรือเปล่าฮะคืองี้ถามใครๆคนอยากได้อยากได้คนที่มีสิทธิ์ได้เนี่ยเขาอยากได้ทั้งนั้นเลยนะอยากได้ทุกคนเหรอฮะใช่แต่ว่าถ้าเราบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะรัฐบาลใดในโลกเลยนะเราทำงานแบบง่ายเลยเนี่ยคือไปกู้หนี้สาธารณะเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะแล้วก็มาแจกประชาชนเนี่ยไม่ได้แจกเพื่อจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะไม่ได้แจกเพื่อการลงทุนนะแต่แจกเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปกินเอาไปใช้มันก็เหมือนกับบริษัทเนี่ยลูดการ์ดแล้วก็มาให้พนักงานเนี่ยแทนที่จะเป็นการกู้หนี้จากสถาบันเงินเพื่อจะไปสร้างสตูดิโอทำอะไรเพื่อมันจะเกิดรายได้ในอนาคตไม่ใช่แต่การใช้จ่ายแต่ละทอดจะมีภาษีมันมีก็จริงเนี่ยนะเข้ารัฐแต่ถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยประเทศร่ำรวยได้เนี่ยนะครับมันจะรวยกันทั้งโลกเลยเพราะมันง่ายมากมันง่ายมากให้คนไปใช้แล้วเอาภาษีเข้าใช่แต่ว่าทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยครับชาวบ้านเขาก็จะไม่อยากให้รัฐบาลกู้หนี้ไม่คุณประชาประเมินดูเงื่อนไขต่างๆในการรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้คนเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วเหมือนเป็นหมุนเป็นพายุทางเศรษฐกิจกระชากขึ้นมาเลยรอบนึงได้ภาษีรอบนึงได้ภาษีตุ้มอย่างนี้นะคืออย่างนี้การที่รัฐบาลเนี่ยทำนโยบายการคลังเนี่ยนะครับแล้วก็อัดเงินเข้าระบบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอัดเข้าไปให้ประชาชนอุปโภคบริโภคเนี่ยนะตัวเลข GDP ขยับแน่นอนมากหรือน้อยตอนนี้ถกเถียงกันอาจารย์อาจจะบอกว่ามันจะหมุนกี่รอบถกเถียงแต่ว่าถามว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปเน้นความสามารถในการแข่งขันของเราเหรอไม่ต้องพัฒนาความรู้ของเราเหรอไม่ต้องพัฒนาทักษะของแรงงานเหรอไอ้ตรงนี้กลายเป็นว่าทิ้งไปเลยนี่มีอีกก้อนหนึ่งไงแสนล้านเขาบอกมีอีกแสนล้านแสนที่ก็นี่ไงก็ห้าแสนกับแสนนี่มันก็ไม่ได้ระดับกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ผมคิดว่าตั้งหลักให้มันชัดๆเนี่ยนะครับว่า
ไม่มีประเทศไหนเนี่ยนะครับที่อาศัยการกู้แล้วมาแจกประชาชนเพื่อกินเพื่อใช้เนี่ยแล้วทำไปได้นานๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าถามอาจารย์โอราคือมันเป็นพันธสัญญาใช่ครับสัญญาประชาคมทางการเมืองแล้วก็นี่มันบอกกับมันบอกถอยไม่ได้นะมันบอกอะไรกับสังคมไทยมันบอกให้รู้ว่าในกระบวนการทางการเมืองเราที่พยายามจะยกระดับการยกระดับทางการเมืองจากการให้น้ำหนักอยู่ที่ตัวบุคคลมาสู่เรื่องนโยบายซึ่งเป็นโดยหลักการเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่กระบวนการทำนโยบายเนี่ยไม่ใช่แค่หวังผลคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งให้ตัวเองได้มีอำนาจรัฐนะครับแล้วมันนำมาสู่กระบวนการปฏิบัติที่มีปัญหาคือความหมายของผมพยายามจะบอกว่าในกระบวนการทำนโยบายนะระยะยาวแล้วนะจะต้องศึกษากันอย่างรอบคอบนะฮะจะต้องดูผลกระทบนะครับหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงแค่หวังผลคะแนนพอหวังผลคะแนนแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้นะครับปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นเลยหลักการที่คุยเอาไว้สัญญาที่คุยเอาไว้ต่อไปใครจะนะครับตั้งพรรคแล้วก็ทำแบบนี้ก็ได้นะมันเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีสำหรับกระบวนการการพัฒนาทางการเมืองค่ะนะครับเนี่ยมันก็เลยดันให้เขาต้องทำไงถ้าเขาไม่ทำแต่ถ้าทำมันต้องทำอย่างตรงไปตรงมาทำให้เหมือนที่พูดเอาไว้พูดแบบนั้นแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปเทียบเคียงดูนะไม่ตรงกับที่หาเสียงเอาไว้ไม่ถ้าทำตรงคนก็จะบอกโอ้นี่คุณไม่ฟังเลยเหรอนี่อดีตแบงค์ชงแบงค์ชาติเข้ามาเตือนนักเศรษฐศาสตร์มาเตือนคือการฟังนี่ผมคิดว่าคือต้องทำคือตอนนี้กระบวนการทางนโยบายของเราเนี่ยเรารีบเร่งในการทำกระบวนการนโยบายที่ดีจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางเลือกที่ดีอย่างน้อยนะ 3-4 ปีแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันในการเลือกตั้งแต่นี่อุบเอาไว้ไม่บอกใครอุบเอาไว้ไม่บอกใครสุดท้ายก็พอมาเป็นแบบนี้ปั๊บมันมีคนที่เสียประโยชน์แล้วอย่าลืมว่าคนที่อาจจะมีเงินเดือน 70,000 หรือว่า 500,000 เขาก็เลือกเพื่อไทยด้วยนะเขาก็หวังกับนโยบายนี้ด้วยนะเพราะเขาตอนนั้นเขาได้รับฟังว่ามันท่วนหน้าใช่แต่นี่เขากลายเป็นคนที่ถูกตัดออกไปจากระบบอย่างไร้เหตุผลแบบนี้มันเป็นทำกับเขาที่ไหนเห็นไหมฮะมันก็กลับไปที่หลักการเดิมผมอยากเพิ่มเติมที่ท่านอาจารย์โอรานนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าการแข่งขันในทางการเมืองเนี่ยโครงการนี้เนี่ยต่อให้ตรงปกนะมันกำลังเปิดประเพณีทางการเมืองเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นอันตรายเพราะว่าเราบอกว่า ไม่ใช่ว่า GDP ติดลบถึงขนาดมีปัญหาใหญ่โตนะฮะไม่ใช่ว่าเกิดวิกฤตในตลาดทุนของโลกไปแล้วเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนว่ามันกำลังจะมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาใหญ่โตที่ชัดๆแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวเลข GDP 2.7 มันต่ำไปต้องการขึ้นเป็น5เนี่ยนะครับถ้ายอมให้มีการใช้เงินโดยการเพิ่มหนี้สาธารณะแบบนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่น่าอันตรายเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยก่อนเลือกตั้งก็แถมอีกสักรอบสิ แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับพรรคนี้แจก10,000พรรคผมก็แจก50,000สิแล้วพรรคอีกพรรคนึงก็มาแข่งผมก็แจก100,000สิในฐานะที่เคยควบคุมกระทรวงการคลังเนี่ยการกู้เงิน500,000,000เข้ามาเนี่ยแล้วก็ใช้นโยบายนี้เนี่ยมันมีความคือรัฐบาลต้องคิดมีความประเมินยังไงฮะว่ามันจะรีเทิร์นกลับมาเพื่อเอาไปใช้หนี้คืนได้หรือความเสี่ยงที่มันจะกลายเป็นหนี้ที่มันสะสมกับลูกกับหลานไปเลยนะผมว่าเดี๋ยวท่านดร.ลานจะอธิบายได้ชัดเนี่ยว่าปัญหาหลักของประเทศตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อุปโภคบริโภคไม่พอนะหรือ GDP ต่ำไปก็ไม่มันอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยมันยังต่ำนะเราเนี่ยต้องกระตุ้นให้คนของเราเนี่ยนะครับคิดอ่านในเรื่องนวัตกรรมพลิกแพลงในเรื่องของเรียนภาษาจีนภาษาอะไรในอาเซียนนะฮะพัฒนาในเรื่องเกษตรนี่คือมันก้าวหน้านะให้มันมีไอ้อุปกรณ์หรือมีไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับของกิจกรรมการเกษตรอะไรที่เรามีความชำนาญเนี่ยให้มันดีขึ้นมาเข้าไปดูในเรื่องของดิจิทัลหยวนเนี่ยเพื่อที่เราจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันคล่องตัวทำอย่างไรเราจะมีร้านมิชลินเนี่ยหลายๆชนิดอาหารแล้วกระจายไม่ใช่เฉพาะไม่ได้หาเสียงมาแล้วไงหาเสียงไม่แบบนี้แบบนี้ไงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมถึงว่าไงคือว่าถ้าหากว่าเราจะกู้หนี้สาธารณะเนี่ยเราไปเน้นในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศอย่างเงี้ยไม่อย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วเงินเนี่ยไอ้ดิจิตอลจะเอาเงินจากไหนมาใช้ล่ะถ้าไม่กู้ไม่จริงจริงไม่ค่อยควรจะทำโครงการก็หาเสียงมาแล้วไงก็นี่แหละนี่คือสถานการณ์ส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าคือในรอบนะครับ10ปีนี้คือเห็นใจนะรัฐบาลเห็นใจประชาชนที่อยู่ในภาวะความสิ้นหวังจริงๆนะครับมันมีแนวทางอยู่2แนวทางที่เราเห็นนะว่าเขาเลือก2แนวทางนี้1แนวทางแบบก้าวไกลก็คือภาวะความสิ้นหวังที่อยากจะเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเลยกับภาวะสิ้นหวังที่ต้องการนโยบายแบบประชานิยม
นะครับของเพื่อไทยเอาเงินอัดลงมาเลยถูกไหมคือปัญหาคือท่ามกลางความสิ้นหวังเนี่ยถ้าพรรคการเมืองมีความจริงใจกับประชาชนทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับกับท่านรัฐมนตรีที่บอกว่าจะต้องพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเนี่ยแต่การแข่งขันของเราเนี่ยเราให้น้ำหนักอยู่ที่ผู้ประกอบการนั้นเลยแต่เราไม่เคยพัฒนาศักยภาพของรายปัจเจกพัฒนาตัวบุคคลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นนโยบายที่สร้างความมั่นคงระยะยาวกับตัวบุคคลมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแต่มันหมายถึงถ้าทำได้จากปัจเจกทั้งครอบครัวทั้งชุมชนแล้วศักยภาพการแข่งขันแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นมั่นคงและเป็นรูปธรรมนโยบายสมควรจะมั่นคงและยั่งยืนแบบนี้มันคาดการสู่อนาคตได้และคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดท้ายก็คือตัวประชาชนจากการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่ไม่ใช่เอาตัวแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเอาเฉพาะ GDP เป็นตัวการประเมินระยะสั้นแต่ไม่ต้องมองดูความมั่นคงของมนุษย์ระยะยาวซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าโดยเชิงคุณภาพแล้วมันเลี้ยวไม่ทันแล้วฮะแล้วต้องแนะนำไว้ก่อนต้องติงไว้ก่อนเนี่ยก็คือมันมาไกลระยะยาวระยะยาวครับนะฮะเอารอบนี้รอบนี้รอบนี้ผมคิดว่านี่คือเห็นใจเพื่อไทยเพราะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องต่อสู้นะครับการผกผันการเปลี่ยนแปลงในพรรคการเมืองของเขาเนี่ยมันมีความยากลำบากมากนะครับเขาไม่มีทางเลือกแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บนะมันก็กลายเป็นต้นทุนกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ทำก็พังทำแล้วถ้ามันพังขึ้นมาอาจารย์เห็นอนาคตไหมว่าถ้าทำแล้วโอกาสมันจะเป็นยังไงอาจารย์ครับคาดการคือตอนนี้นะครับที่ผมในทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์ผมยืนยันว่าทำสัญญาอะไรไว้ก็ต้องทำแต่ประเด็นต่อไปก็คือความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยมันจะมีผลของการรับผิดชอบแหละตอนนี้ถ้าทำนะฮะคือแน่นอนถ้าทำสำเร็จนะฮะความรับผิดชอบก็คือคะแนนเสียงเข้าไปเลยแต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยหรือถ้าล้มเหลวเนี่ยหรือทำไม่ได้มันต้องมีความรับผิดชอบทันทีเลยนะตอนนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะคุณได้อำนาจได้เงินเดือนได้นะครับสิทธิประโยชน์จากอำนาจประชาชนที่มอบให้ภายใต้สัญญาอันนี้เพราะฉะนั้นต้องทำแต่ถ้าทำไม่ได้ปัญหาจะตามมาว่าใครจะรับผิดชอบแน่นอนท่านนายกครม.ทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบซึ่งกระทั่งอยู่ในกระบวนการเพื่อการบริหารความเสี่ยงหลังจากนี้คือโดยเฉพาะตัวคุณเศรษฐาเองใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าคนก็จะคาดหวังในตัวคุณเศรษฐามากที่คือถอดความเป็น CEO แล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาประเทศในฐานะที่เป็นนายกด้วยใช่ครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยคืออย่างเอาอย่างเรื่องกู้เงินเนี่ยคุณเทชัยกังวลยังไงไหมฮะ500,000 ล้านกู้เงินเนี่ยนะรัฐบาลไทยเนี่ยนะออกพันธบัตรกู้เนี่ยกู้ได้อยู่แล้วกู้ได้ออกกฎหมายได้อยู่แล้วสำคัญที่กู้แล้วมีปัญญาชำระคืนไหมล่ะแล้วจะเอาเงินจากไหนมันกระทบวินัยการคลังหรือว่าเพดานเราตอนนี้เพดานเนี่ยผมว่ายังพอประคองเพดานยังไปได้ยังไปได้แต่อย่างที่ว่ามันมีกฎหมายพรบวินัยการเงินคลังมาตรา9ที่ผมบอกแล้วตรงนั้นอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเขาไปกระทบแล้วหรือเขามีไปขัดกับวินัยการคลังแล้วตรงเนี้ยผมว่าจะมีคนท้าทายเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้มีเหตุผลจะความจะเป็นยิ่งยวดในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงตัวเลข GDP ในเชิงโน้นในเชิงนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อความนิยมทางการเมืองหรือเปล่าแต่เหตุผลแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันได้ถูกไหมอาจารย์ก็ต้องให้ศาลชี้แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าแล้วไอ้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นโอ้มีอาจารย์มาตั้ง200กว่าคนออกมาทักทวงไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ความเสียหายมันชัดแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโครงการเพื่อความนิยมในการเมืองหรือเปล่าถ้ามันใช่มันก็จบผ่านไม่ได้ถ้ามันเวิร์คขึ้นมานี่คุณจะทำไงเนี่ยถ้ามันเกิดบูมขึ้นมาโอ้โหเศรษฐกิจหมุนกระชากคนมีเงินจ่ายท่านนายกเศรษฐาก็จะอยู่ไปอีกหลายสมัยเลยนะหลายสมัยเลยแล้วมันมีทางอย่างนั้นไหมล่ะผมยากยากยากสมมติคุณจะเป็นรัฐมนตรีครั้งสมมติเป็นรัฐมนตรีครั้งนาทีนี้เลยนะต้องทำโครงการนี้สัญญากับชาวบ้านไว้แล้วทำยังไงอ่ะผมก็จะเลื่อนไป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 เลื่อนคือประเมินแล้วมันยากคือไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นตราบาปนะมันจะเป็นมรดกสีดำเนี่ยที่ผมจะทิ้งไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยเขาจะตราหน้าผมไปตลอดเลยนี่ผมรับไม่ได้ไม่แล้วเขามีทีมเศรษฐกิจนี่ตอนนี้เขาไปดึงราชการจากหลายหน่วยงานมาเลยนะแล้วก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับถ้าคนป่วยคือโคม่าเราต้องเหมือนกับช็อตไฟฟ้าเข้าไปเลยปุ๊บในทางเศรษฐกิจมันมีมุมมองแบบนี้อ่ะมันอาจจะมองไม่ตรงกันอ่ะถูกไหมอันนี้เขาเชื่อในเรื่องการกระชากการปั๊มหัวใจแรงๆขึ้นมาเอาละเรายืนได้ละก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะถ้าเราปั๊มหัวใจแรงๆเนี่ยทุก3เดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นประเพณีอย่างที่ท่านอาจารย์โนรานท่านพูดเลยว่า
ประเพณีในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองซึ่งอันตรายไม่คุณธีชัยไม่เชื่อหรอว่าเงินมันจะถูกใช้เป็นทอดภาษีจะโอ้มีแต่ว่าถามว่าเงินมันจะทำให้เกิดภาษีกลับคืนมามันไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าสำคัญนี่คืออย่างนี้มันไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเอาจำนวนเท่ากันเนี่ยนะผมว่านะไปให้โรงงานเนี่ยนะแล้วบอกเลยบอกว่าที่คนงานทำงานสมมุติว่าสัปดาห์ละ7วัน6วันเนี่ยนะสัก2ชั่วโมงเนี่ยในวันศุกร์เนี่ยนะครับขอให้คุณฝึกคนงานของคุณเนี่ยให้มีทักษะเข้าใจในเรื่องของ quality control เข้าใจในเรื่องของกระบวนการบริหารของไอ้อะไร inventory นะฮะเข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยนะแล้วรัฐบาลอุดหนุนยังเข้าท่ากว่า2เนี่ยนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยอัดลงไปในหมู่บ้านเลยเนี่ยนะแล้วทุกหมู่บ้านเนี่ยไปดูแลบริหารจัดการในเรื่องน้ำนะฮะเพื่อที่จะรองรับเอลนีโนก็เข้าท่ากว่า3เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการทำให้เราเนี่ยเราไม่เก่งพอที่เราจะมีEV แล้วเป็นแบรนด์ของตัวเองแต่ไม่เป็นไรเราไปกระตุ้นเนี่ยนะครับให้เด็กอาชีวะของเราเนี่ยแปลงดัดแปลงรถน้ำมันเนี่ยนะครับไปเป็นรถไฟฟ้าแล้วทำให้มันเป็นศูนย์มาตรฐานของอาเซียนทำไมจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่ามันจะทำให้มันเกิดรายได้ของประเทศเนี่ยต่อให้มีหนี้สาธารณะเพิ่มเนี่ยนะรายได้ในอนาคตมันจะเพิ่มแล้วก็รัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นเพื่อที่จะมาชำระเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีกว่าจะไม่ตรงปกหนักเลยอันนี้ไม่ตรงปกอย่างยิ่งมันคนละปกเลยคนเนื้อไทยก็บอกฮ่องกงก็ทำอาจารย์แจกเงินเนี่ยเอาไปใช้หลายประเทศก็ทำฮะทำไมก็ทำได้คืออย่างนี้ถ้าเราดูบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยอย่างสิงคโปร์ที่เก็บภาษีเกินไปเยอะเกินแล้วเขาไม่ใช่ครับคือพูดง่ายเขาไม่ได้กู้มาเขาบอกเก็บเข้าไปเยอะเกินไปเขาก็คืนมันเอากำไรสะสมมาแจกต้องไปดูว่าก่อนจะแจกนะเขาเอาเงินจากไหนมาแจกใช่มันเอากำไรสะสมมาแจกส่วนกรณีของญี่ปุ่นโอเคอันนั้นเนี่ยแจกนะฮะแล้วก็มีหนี้สาธารณะแต่ญี่ปุ่นอย่าลืมนะฮะหนี้สาธารณะเนี่ยคนที่ซื้อหนี้รัฐบาลเนี่ยคือแบงก์ชาติญี่ปุ่นเป็นหยักเป็นหลักเลยเขาไม่แคร์เรื่องเงินเฟ้อเขาก็เข้าไปซื้อแล้วดอกเบี้ยในญี่ปุ่นที่ผ่านมามันก็เตี้ยระดับใกล้ๆศูนย์เพราะฉะนั้นรัฐบาลต่อให้มากก็ไม่ถึงกับขั้นเดือดร้อนของเราเนี่ยไปแบบนี้เนี่ยต้องดูให้ดีต้องดูอย่างระมัดระวังเพราะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจของเขาตอนนั้นเนี่ยคือเขาถือว่าเขาฝืดเคืองมากมันจำเป็นจะต้องไปกระตุ้นด้วยตัวเงินจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าตอนนั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาโดนบีบจากทางสหรัฐจากพวก G7 เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอ้ค่าเงินเนี่ยนะครับมันที่มันอ่อนมันเกิดแข็งขึ้นมามันก็ทำให้เศรษฐกิจเขารวนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าติดกับดักเนี่ยเป็น 20-30 ปีนะฮะแก้ลำบากแล้วบังเอิญมาเจอสถานการณ์ที่คนญี่ปุ่นก็เรียกว่าเป็นคนอายุเยอะนะฮะมากไปสังคมแก้ยากหน่อยแต่ว่าลักษณะของการแก้ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แก้โดยเงินดิจิตอลนะเขาก็แจกเงินธรรมดาผมก็แจกเงินตรงๆเข้าไปเนี่ยในส่วนที่ผมคิดว่าเนี่ยเมื่อมันไม่ตรงปกแล้วนะแล้วก็ถ้าเราพยายามที่จะสร้างความรับผิดชอบนะครับของประชาชนที่มีต่อพันธะผูกพันกับเงินก้อนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวนะผมคิดแบบอาจจะโลกสวยนะผมคิดว่าถ้าเราสร้างพันธะสัญญาใหม่ได้ไหมอย่างเช่นถ้าใครจะรับเงิน10,000 บาทเนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ10 ต้นปลูกต้นไม้ใหญ่นะพวกต้นตะเคียนต้นไม้ที่มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในที่ที่มันรกร้างหรือที่ที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยแล้วให้ท้องถิ่นนะเป็นคนดูแลคือหมายความว่าถ้า50 ล้านคนเนี่ยเราจะมีต้นไม้เกิดขึ้นอีกหลายพันล้านต้นซึ่งมันเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวของ PM 2.5 นะครับในการสร้างระบบนิเวศและอย่างน้อยมันเหมือนกับว่ายังไงมันไม่เหมือนกับทำให้แจกจ่ายอย่างเดียวนะรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะตราหน้ารุ่นเราได้ว่าสร้างภาระหนี้สินกับเขาแต่อย่างน้อยถ้าสังคมถ้าแผ่นดินมันได้ต้นไม้คืนมาเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะถ้ามันเกิดถ้ามันดีก็ดีนะแต่ถ้ามันไม่ดีอย่างน้อยแผ่นดินยังมีต้นไม้อีกหลายพันล้านต้นนี่ไม่เลวนะไอเดียของท่านอาจารย์โบราณบังคับปลูกต้นไม้รอบหน้าเนี่ยต้นจำนวนต้นไม้มันจะมากขึ้นอีกเป็น5 เท่าเลยใช่ครับเพราะว่ามันจะแจกไม่ใช่10,000มันจะแจกเป็น50,000แล้วถ้าพรรคไหนบอกว่าแจกเป็นแสนต้นไม้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น10 เท่าใช่ครับนี่มันคือมันเป็นการสร้างเขาเรียกการเมืองในเชิงนิเวศแบบใหม่เป็นนิเวศวิทยาการเมืองที่สร้างระบบการเมืองที่นะฮะไม่ใช่ว่าเป็นการช่วงชิงอำนาจของผู้นำทางการเมืองแต่สุดท้ายคือการสร้างระบบสมดุลทางนิเวศให้กับประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ในทางการเมืองระยะยาวคืออาจารย์เป็นห่วงมากว่าถ้าการเล่นการเมืองแบบฉาบฉวยใช่ครับ
แล้วก็แบบเทกันหมดหน้าตักอย่างนี้มันแล้วที่ผ่านมาคือเราแก้ปัญหา PM 2.5 เนี่ยผมคิดว่าเราเป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าแต่ผมพยายามจะเสนอโอกาสที่เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนลูกหลานเขาจะไม่มาบ่นกับเราได้อย่างน้อยรุ่นพ่อรุ่นแม่ถึงแม้จะสร้างภาระหนี้สินแต่ประเทศก็ยังมีต้นไม้ยังมีระบบนิเวศที่ดีอ่ะคุณธีรชัยในฐานะอดีตขุนคลังจะบอกอะไรหน่อยกับคลังปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันจะแนะนำอะไรไหมเดินมาถึงขนาดนี้แล้วนะมาครึ่งซอยแล้วผมบังเอิญเป็นประธานด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐพรรครวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนตรงว่าพรรคร่วมจริงๆมีโอกาสไปบอกเขาหน่อยไหมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปร่วมในการพิจารณาคือหลักมันเป็นอย่างนี้ครับขณะนี้คืออยากจะให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราสนับสนุนท่านนายกเต็มที่นะครับแล้วในเรื่องนี้นะครับผมเองเข้าใจนะครับว่าท่านอาจจะจำเป็นต้องเดินหน้าผมว่าท่านก็เดินหน้าไปเลยเกิดอะไรมันก็จะต้องเกิดท่านก็ต้องรับไปโอ้แต่ว่าห้าแสนล้านที่ไปกู้มานี่มันพอจะต้องมีข้อควรระวังในการบริหารจัดการหรือการหารายได้ให้มันคุ้มค่ากับมันไม่มีรายได้ที่มันจะเกิดที่อย่างที่ว่าจากการหมุนแค่เล็กๆน้อยๆนะมันจะไม่มารีเทิร์นเต็ม5แสนแน่นอนโอ้โหอีกนานมากไอ้ที่เขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยแล้วภาษีจะกลับมาเนี่ยเป็นระดับแสนล้านก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับไอ้เรื่องปัญหาในเรื่องของการบริหารเงินกู้อะไรพวกนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังทางเจ้าหน้าที่เขารู้กันอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแนะนำท่านอะแนะนำท่านอย่างเดียวคือในเชิงการเมืองเนี่ยนะครับลุยไปเลยเพราะมันกลับตัวไม่ได้แล้วตอนนี้5แสนล้านจะอยู่กับเราอีกสักเอาตีกันแบบเร็วๆเลยอีกสักกี่ปีหมายถึงภาระหนี้ใช่ไหมภาระหนี้ในก้อนเนี้ยผมว่าจะอยู่ไปอีกเป็น10ปีอย่างน้อยอาจจะถึง15ปีเพราะว่าเรายังไม่มีรัฐบาลที่กล้าเนี่ยในการที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริงเพราะตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนกับตัดโปรเจกต์ประมาณถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นยังพอค่อนชั่วเพราะเป็นเงินที่ต้องใช้อยู่แล้วครับตอนนี้กอรมน.ก็ไม่เลิกซื้ออาวุธก็ใหม่ว่าอะไรเปลี่ยนจากเรือดำน้ำไปเป็นเรือฟริเกตไม่ตัดไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไปแล้วเนี่ยมันมีแต่รายจ่ายแล้วแต่ละปีขนาดนี้เนี่ยนะครับรายได้รัฐบาลเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยปีนึงเนี่ยต้องกู้เข้ามาแค่ปิดงบแค่ปิดหีบเนี่ยต้องกู้700,000 ล้านสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เข้านำในตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยแสนสองแสนล้านตอนนี้ปีละ700,000 ล้านกำลังจะขึ้นไปเป็น800,000-900,000เป็น1,000,000,000เนี่ยนะครับไม่นานสุดท้ายอาจารย์โอรานสั้นๆครับเงินต้องจ่ายสัญญามาแล้วครับแต่จะทำไงให้มันรอดคือผมก็ต้องขับเคลื่อนยังไงผมเห็นด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะนะครับกลับมาตามสัญญานะครับทำให้เหมือนกับที่พูดเอาไว้นะครับตามหลักนะคือจะกลับไปที่จุดเดิมแล้วก็บริหารไปอะไรไม่ต้องมีเกณฑ์ 70,000 ไม่ต้องมีเกณฑ์นะฮะเพราะว่าเป็นการรักษาสัญญาประชาคมเอาไว้นะครับจ่ายให้หมดนะครับตามที่พูดแล้วมาดูกระบวนการการบริหารนะครับว่าถ้ามันเกิดปัญหาก็ต้องรับผิดชอบกันไปตอนนี้ก็ต้องมาดูนะว่าท่าทีของครม.จะคิดอ่านกันยังไงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมบอกว่าคือในเมื่อสัญพูดไปแล้วรักษาสัญญาไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรับแต่ถ้าสามารถสร้างมรดกนะครับที่ดีประเทศจากนโยบายนี้อย่างเช่นเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยผมเนี่ยคืออย่างน้อยอย่าให้มันต้องสูญเสียหายไปหมดประเทศชาติยังได้อะไรมาบ้างครับอ่ะหวังว่ารัฐบาลคงฟังทั้งสองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย